ในพาร์ทศิลปินก็รู้สึกว่าเรามองว่าเราเป็นตัวเองนะที่แบบว่าเออแจ็คกี้ที่อายุ23ปีอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเจอร์นี่หรือว่าแบบการเดินทางของเส้นทางศิลปินที่ยังไม่ได้สักเซสอะก็รู้สึกว่ามองตัวเองในว่าเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเอ็กเพรสความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดสวัสดีครับแจ็คกี้จักรินครับ Cause you're my sunshine Let's keep running on the sun She takes over me She takes over me Keep me walking through the night ตอนชีวิตช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างมากๆเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ออนไลน์รายการ YouTube หรือว่าแบบมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยครับสิ่งที่ทำให้เปิดค่ายของตัวเองใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาแหละที่แบบว่าเราจะต้องแบบเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าไหนๆก็แบบยังมีเวลาอยู่ก็เลยแบบลองทำด้วยตัวเองดูอะไรเงี้ยครับถือว่าเวลาน้อยมากนะหมายถึงว่าเปิดมาแป๊บเดียวเองใช่แต่ว่าแน่นมากช่วงนี้ตื่นเต้นนะเอาจริงๆก็ไม่คิดว่ามันแบบจะเร็วขนาดนี้หมายถึงว่าแบบการที่แบบเราจะต้องมา manage บริษัทหรือว่าแบบดูแลองค์กรอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นอีกหนึ่ง achievement ของเราที่แบบเราจะต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำให้มันดีให้ได้ตื่นมาตอนเช้านี่เป็นวันเสาร์หวังจะได้เจอเธอสักทีคือชื่อค่ายเอาจริงๆตอนแรกอ่ะมันชื่อว่า JK Entertainment ซึ่งผมอ่ะคิดไปคิดมาแล้วมันอาจจะตลกไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราแบบมีค่ายชื่อ JK แล้วสมมติว่ามีศิลปินมาอยู่ค่ายเราแล้วเขาบอกเราอยู่ JK Entertainment นะอะไรเงี้ยมันคงแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาชื่อที่มันดูแบบมีความหมายดูแบบมีมีนิ่งหน่อยก็เลยแบบมาเป็น OTH หรือว่า On the Horizon Entertainment ก็คือมันมาจากซินอนิมหรือว่าแบบว่า idiom ของภาษาอังกฤษที่มันแปลว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งผมชอบความหมายตรงที่ว่ามันแบบมองไปในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามันมีประโยคนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือคำว่าแบบ something good is on the horizon อะไรเงี้ยแม้ว่าข้างหน้าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบปลายทางมันจะต้องแบบสวยงามแน่นอนอะไรเงี้ยครับ position ของค่ายใช่ไหมก็ตอนนี้ก็คิดว่าหลักๆน่าจะเป็นการดูแลตัวเองก่อนแล้วก็แบบว่าทำ system ของบริษัทให้แบบมันคงที่แล้วก็แบบ stable อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะได้เห็นผลงานที่หลายๆคนอยากเห็นครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายการไลฟ์เซสชันเนาะหรือว่าแบบบล็อกของผมหรือว่ารายการที่แบบจะพาคนพาไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้มันมีหลายรายการมากๆที่แบบว่าผมอยากทำอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น On The Walks Jackie On The Way อะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเราทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเราเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ระยะเวลาไม่นานแต่ว่าเราทำงานกับมันทุกวันนะครับแต่ว่าใช้หัวคิดว่าแบบถ้าสมมุติว่าทำสิ่งนี้ไปเราจะได้อะไรหรือว่าแบบว่าคนดูจะได้อะไรแล้วมันจะมีอะไรตอบรับมาบ้างอะไรเงี้ยได้เรียนรู้ว่าการทำงานมันเหนื่อยเนาะแต่ว่ามันก็สนุกนะอะไรเงี้ยมันแบบว่าเราได้คิดอีกพาร์ทนึงที่จากปกติเราทำเบื้องหน้าใช่ไหมทีนี้เราต้องแบบมาทำเบื้องหลังด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันก็ต้องแบบมีการแบบคิดให้มันรอบคอบมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับถามว่ากังวลบ้างไหมก็มีกังวลบ้างนะเพราะว่าแบบนอกจากความอยากทำของเราแล้วอะเราก็ต้องดูภาพรวมแล้วก็ดูความเป็นไปได้ที่มันเกี่ยวกับการอยู่รอดของบริษัทเนาะอะไรเงี้ยแบบดูเรื่องแบบ KPI หรือว่าแบบรายได้บริษัทอะไรเงี้ยครับก็กังวลแล้วก็กดดันแต่ว่าเราก็จะพยายามแผนทุกอย่างให้มันแบบว่าสามารถทำให้ได้แบบอยู่ในงบหรือว่าแบบว่าทำให้มันออกมาได้ดีตามที่เราแบบคาดหวังไว้อะไรเงี้ยครับเมฆบนฟ้าสุขใจทุกคราคิดกับตัวเองว่าทำไมเนื้อในพาร์ทศิลปินก็รู้สึกว่าเรามองว่าเราเป็นตัวเองนะที่แบบว่าแจ็คกี้ที่อายุ23ปีอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเจอร์นี่หรือว่าแบบการเดินทางของเส้นทางศิลปินที่ยังไม่ได้สักเซสอะก็รู้สึกว่ามองตัวเองในว่าเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเอ็กเพรสความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนในพาร์ทของการเป็น CEO ก็รู้สึกว่ามองตัวเองว่าอยากเป็น CEO ที่ทำให้บริษัทมั่นคงแล้วก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริษัทรอดไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีการนำความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบตั้งแต่เราเป็นศิลปินมาปรับใช้อยู่ครับพาร์ทเบื้องหลังต่างๆอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำโปรดักชันหรือว่าการ
แพลนปล่อยคอนเทนต์การวาง strategy บริษัทอะไรเงี้ยครับคือเอาจริงๆโนว์ฮาวผมแบบไม่ได้เยอะมากเลยก็คือสำหรับพาร์ทของ music industry ด้วยหรือว่าแบบทุกๆอย่างที่เกิดกับในวงการนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองแบบยังใหม่มากๆเลยก็พยายามพัฒนาแล้วก็เรียนรู้จากคนรอบๆข้างเลยครับ Cause you're my sunshine, let's keep riding on the sunODS ก็เป็นหนึ่งในบริษัทของผมเลยก็คือเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบว่าดูแลตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการทำคอนเทนต์ต่างๆเลยครับผมส่วนอีกบริษัทนึงก็คือ 3B Studio นะครับผมก็คือจะเป็นบริษัทที่ทำโปรดักชันเฮาส์แล้วก็ Imagination Studio นะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโปรดักชันทั้งหมดเลยทำ TVC MV ออนไลน์คอนเทนต์ต่างๆด้วยที่เป็นแบบเกี่ยวกับการถ่ายทำทั้งหมดเลยครับบริษัทนี้ทำร่วมกับอาร์ตี้ครับอาร์ตี้วงแบมทำด้วยกันเพราะว่าเราเรียนทางด้านโปรดักชันมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบจับมือมาลองทำด้วยกันนี่ครับส่วนอีกอันนึงก็คือ Akin Connect ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่ดูแลพาร์ทโปรดักทั้งหมดเกี่ยวกับการผลิต merchandise หรือว่าแบบสินค้าเนี่ยครับการวางแผน strategy brand branding ต่างๆเนี่ยครับก็คือใน Akin Connect ก็จะมีแบรนด์ซิปอยู่ที่เป็นแบรนด์ accessory หรือแบรนด์เสื้อผ้าของผมอะไรเงี้ยครับอีกอันนึงก็จะเป็นโปรเจกต์พิเศษชื่อ Harmony Heaven อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังอยู่ใน process กันเริ่มต้นทำงานก็คือโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ดึงโปรดิวเซอร์หรือว่าแบบนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยที่แบบว่าสนใจกับด้านการแต่งเพลงแบบมาร่วมทำสองแถมด้วยกันอะไรเงี้ยครับถ้าเอาตรงๆเลยก็คือว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นไซเคิลครับที่แบบว่าเราไม่ต้องไปมองหาคนอื่นอะไรเงี้ยทางที่แบบเรามีของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามลองบิวของตัวเองขึ้นมาถึงเธอทั้งวันก็คือผมจะมีเป็น EP แรกของผมครับก็คือชื่อ EP 01 Who I Found แล้วก็ใน EP นี้จะมีทั้งหมด4เพลงทั้ง4เพลงนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่ผมเคยพบเจอหรือแบบประสบการณ์กับคนสำคัญที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็คือเริ่มจากเพลงแรกเลย Sunshine ก็คือเพลงนี้จะเล่าเกี่ยวกับคนรักที่แบบว่าการเดินทางไปหาคนที่เรารักอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนการคิดกับตัวเองว่าแบบทำไมเราถึงจะต้องแบบไปหาเขาให้ได้แม้ว่าแบบจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมมันเหมือนแบบว่าเราเห็นเขาเป็นซันชายของเราอะไรเงี้ยครับไม่ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็จะทำทุกวิถีทางให้ไปหาเขาให้ได้คอนเซ็ปต์ mood and tone ของ MV เพลงซันชายเนี่ยมันก็คือจะเป็นฟีลแบบเวสเทิร์นหน่อยดูแบบออกแนวแบบตะวันตกหน่อยอะไรเงี้ยครับสีสันมันก็จะเป็นเล่าแบบสดใสเหมือนแบบว่าเราอยากให้มันเท่แต่ว่าก็น่ารักเป็นเพลงข้างรักครับส่วนเพลงที่สองเป็นเพลงที่ผมแต่งให้ครอบครัวให้ป้ากับแม่อะไรเงี้ยครับก็คือเพลงนี้ชื่อว่า Expire มันได้คอนเซ็ปต์มาจากของในตู้เย็นที่แบบว่าเหมือนเราลืมมันไปนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามาเปิดอีกทีจะเอาออกมากินมันก็หมดอายุไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองเอามาแบ็คกลับมาตัวเองว่าครอบครัวก็มีพ่อแม่เราอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคนเรามันก็ต้องมีวันหมดอายุเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบได้เป็นเพลง Expire ขึ้นมามันเหมือนเป็นเพลงที่สมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงส่วนเพลงที่3ชื่อเพลง Ask ครับก็เพลงนี้จะแต่งเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมที่แบบว่าแต่ก่อนเราเคยสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้แบบสนิทกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าเราก็ appreciate กับความสัมพันธ์ที่แบบว่าช่วงเวลานั้นมันดีจังเลยนะมันแบบว่าสวยงามมากอะไรเงี้ยก็ยินดีกับการเติบโตของเพื่อนๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบตอนนี้เราจะไม่ได้สนิทกันเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คือเพลงนี้จะได้พี่เต๋อทินลี่เบิร์ดกับพี่ลูกพีชมาช่วยแต่งแล้วก็เรียบเรียงด้วยก็เพลงที่4ชื่อเพลงว่า Dancing Queen เพลงนี้จะมีคอนเซ็ปต์ที่แต่งเกี่ยวกับคนที่เราไม่รู้จักแต่งมาจากภาพเรื่องราวในหัวที่แบบว่าเหมือนเราไปเที่ยวคลับเราไปเที่ยวแบบสถานที่บันเทิงอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากจะไปเต้นกับเขามากๆเราก็เดินเข้าไปเต้นเสร็จปุ๊บพอมันหมดเวลาเราจะต้องกลับบ้านแล้วเราเดินหันหลังแต่ว่าเราหักห้ามใจเองไม่ได้เราต้องกลับไปเต้นกับเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราติดตามมันได้เลยนะครับผม EP ต่อไปน่าจะมีแน่นอนครับปล่อยไม่ได้ครับต้องรอลุ้นฮะถ้าสปอยก็ไม่น่าติดตามเอาจริงๆช่วงแรกที่เริ่มทำมาตั้งแต่ก่อนเปิดบริษัทอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนั้นไม่ได้กดดันตัวเองเลยอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกกำลังแบบค้นหาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยมันจะมายากแล้วก็ท้าทายช่วงที่เรากำลังจะลอนช์หรือว่าแบบปล่อยทุกอย่างออกไปแล้วเพราะว่าทุกคนมันจะได้เห็นสิ่งที่เราทำจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยท้าทายตรงนี้ครับว่าแบบฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงผลตอบรับจะเป็นยังไงคนจะชอบไหมหรือว่าแบบคนจะฟังเพลงเราหรือเปล่าทั้งที่แบบเราแต่งออกมาตามใจตัวเองมากๆเลย
แต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็รู้สึกพอใจกับฟีดแบ็กต่างๆอะไรเงี้ยมองเส้นทางตัวเองข้างหน้าว่าความจริงอยากทำทัวร์บ้างครับแล้วก็อยากมีคอนเสิร์ตอยากจะบอกแฟนๆทุกคนที่ติดตามผมอยู่นะครับว่ารอติดตามสิ่งที่ผมกำลังจะทำเร็วๆนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์คอนเทนต์ต่างๆหรือว่าแบบการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าสมมติผมมีคอนเสิร์ตฝากติดตามด้วยนะฮะฝากแจ็คกี้แจ็คกะลินด้วยนะครับฝากเพลงของผมใน EP ด้วยนะครับผม EP 01 Who I Far นะครับมีทั้งหมด4เพลงนะครับเพลง Sunshine, Expire, Us แล้วก็ Dancing Queen นะครับสามารถฟังได้แล้วทุก Streaming Platform เลยนะครับผมแล้วก็ MV เพลง Sunshine นะครับปล่อยแล้วนะครับทาง Channel แจ็คกี้จักรินนะครับผมออนไลน์คันนี้ต่างๆทั้งหมดก็จะอยู่ใน Channel แจ็คกี้จักรินแล้วก็ OTH Entertainment เลยนะครับยังไงไปติดตามกันได้นะครับSunshine, let's keep riding on the sun.